ร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมีเฮ้เอ้าเฮ้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไอ้ผักบ้านๆแบบเนี้ยกินเป็นแต่แครอทแล้วก็ผักเคลปลาธรรมชาติไม่คืนนี้เฉิงตูนะคะรับบทโดยเอ็มภูมิพัฒน์ถาวรสิริชวนภรรยาศรียาดาไปทำงานที่สุพรรณบุรีค่ะพวกเขาได้พบกับทีมพี่คมาที่มาถ่ายสารคดีที่สวนด้วยทั้งคู่ก็ถูกมองแล้วค่ะว่าเป็นเด็กเมืองไม่รู้จักอาหารเมนูบ้านๆแน่นอนศรียาดาโมโหนะคะก็เลยท้าแข่งทำอาหารกันในสวนทั้งที่ตัวเองก็ไม่เก่งเลยค่ะเรื่องทำอาหารเธอก็มานึกเสียใจนะคะที่ละเลยไม่สนใจเวลาที่แม่ให้ช่วยทำอาหารแต่แล้วพ่อภูสิทธิ์ก็ได้มาช่วยสอนนะคะทำแกงส้มดอกแครปลานาแถมยังอธิบายให้ศรียาดาเข้าใจด้วยนะคะว่าการฆ่าสัตว์ของชาวบ้านไม่ได้มาจากความโลภสุดท้ายพ่อก็ทำแกงส้มสูตรแม่ยานีจนทีมของศรีชนะเลิศติดตามเรื่องราวทั้งหมดในละครตำรับแม่คืนนี้20:30 นค่ะปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวปลาแข่งทำอาหารจาก